ไม่ปิดแม่ลูกสองเปิดตัวรักใหม่ร่วมเฟรมถ่ายรูปลูกๆพลอยพลอยพันธวีรัตอดีตภรรยาและแม่ของลูกของปีเตอร์ขอบไดเรนด้หลังเลิกกล้าก,กับปีเตอร์ก็ครองตัวเป็นโสดมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดเมื่อช่วงวาเลนไทายที่ผ่านมาสาวพลอยก็กลับมาโลกสดใสหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้ง เปิดตัวรับครั้งใหม่ควงกันไปเที่ยวสุดหวานล่าสุดวันคริสต์มาส25ธนาคารคอสาวพลอยก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาลูกๆก,กับหนุ่มคนใหม่ร่วมเฟรมพร้อมแคปชั่นระบุว่าไม่ปิดแต่ไม่เปิดหมอดูทักไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมรัยคริสต์มาส2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามพีเเมรีคริสต์มาส23